ยอร์กเมืองที่ขึ้นชื่อว่าวุ่นวายเร่งรีบเต็มไปด้วยตึกสูงเสียดฟ้าจนหลายคนขนานนามว่าเมืองป่าคอนกรีตและพื้นที่แต่ละตารางเมตรมีค่าดุจดั่งทองคำแต่ถ้าลองกางแผนที่นิวยอร์กออกดูนะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะได้เห็นพื้นที่สีเขียวขนาดมหึมาไม่ได้พูดเวอร์นะครับเพราะว่ามหึมาจริงๆยึดครองพื้นที่อยู่ใจกลางเมืองนิวยอร์กซิตี้เลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆนะครับแทนที่เขาจะเอาพื้นที่นี้ไปสร้างห้างสรรพสินค้าได้หลายห้างเลยแต่เขากลับสร้างเซ็นทรัลพาร์คสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นทั้งปอดเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งยิมสถานที่พักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวจีบกันของชาวนิวยอร์กและวันนี้ครับเราจะได้รู้ทุกซอกทุกมุมเหตุผลของการสร้างสวนนี้การออกแบบเสน่ห์และชีวิตจนคุณจะได้แรงบันดาลใจจากพื้นที่สีเขียวในเมืองยักษ์แห่งนี้อย่างแน่นอนครับตรงนี้คือเซ็นทรัลพาร์คครับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดและก็โด่งดังที่สุดในมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้ชีวิตของคนเมืองกับสวนสาธารณะจากสวนแห่งนี้นี่แหละครับแต่ว่าผมเองเนี่ยคงไม่มีปัญญาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปรู้จักกับสวนสาธารณะแห่งนี้ได้ดีเท่าคนนิวยอร์กเองนะครับวันนี้ผมก็เลยมีตัวช่วยครับเป็นครูของผมเองที่โรงเรียนเลยครับผมจะมาช่วยพาพี่น้องชาวไทยเนี่ยไปรู้จักความผูกพันระหว่างคนนิวยอร์กกับสวนแห่งนี้กันมากขึ้นนะครับผมHi Thailand, my name is Stephen Coconut. Do you know your name in Thai? How do you say coconut in Thai? Ma Plau. My yeah. name is Stephen Ma Plau. Yes. So, what are we going to do today? We're going to take a look at some statues. Uh-huh.And we're gonna take a look at some famous landmarks, mm-hmm. and we're gonna talk about the history of the park. Whoa! All right. Are Let's you ready? Do it. Yeah, I'm right. ready. Cool. Let's go. Let's go. This way. Okay. Okay. Yeah. This way. Oh ho! วันนี้อากาศดีครับแล้วก็คุณครูสตีเฟนของผมนี่ก็พาเดินเข้ามาในสวนนะครับลัดเลาะมาเรื่อยๆสิ่งที่รับรู้ได้อย่างแรกจากสวนนี้นะครับก็คือมันใหญ่มากครับใหญ่จริงๆมองไปทางไหนก็สุดลูกหูลูกตาก็เป็นก้อนหินเป็นต้นไม้สนามหญ้าเต็มไปหมดเลยนะครับผม The first thing and the only one thing I know about this park is it's big. Do you know how big? How big? It's the biggest park in New York City and the biggest urban park in America. In America? Yes. It is 843 acres big. Mm-hmm. Do you know what an acre is? No, we don't use acre in Thailand. Oh, really? Uh-huh, so what do you use in Thailand? Kilometers square. Kilometers squared? Oh, okay. I think I can do it. Just give me a second. Oh, yes. 3.41 kilometers squared. Wow! Oh, you are good at calculate. Yeah, I have a good American brain. Okay. ดูเมืองยักษ์แล้วย้อนมาดูเมืองเรากันบ้างครับความใหญ่ของเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยนะครับเอาให้เห็นภาพง่ายๆเลยก็คือเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยมีขนาด 3.41 ตารางกิโลเมตรครับซึ่งก็เท่ากับสนามฟุตบอลประมาณ460สนามหรือว่าสวนจตุจักรบ้านเรา14เท่าและใหญ่กว่าสวนสาธารณะบึงหนองบอนซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในกทม.เกือบ4เท่าครับทีนี้ก็พอจะจินตนาการออกใช่ไหมครับว่าเมืองอย่างนิวยอร์กซิตี้ที่มีพื้นที่เล็กกว่ากรุงเทพมหานครเป็นเท่าตัวเนี่ยนะครับแต่ให้พื้นที่กับสวนสาธารณะแห่งนี้มากขนาดไหนครับก่อนที่จะเป็นสวนสวยงามขนาดมหึมาแบบนี้นะครับพื้นที่ตรงใจกลางเมืองแห่งนี้แต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นที่อยู่อาศัยของพี่ๆกลุ่มยากจนเป็นชุมชนแออัดในนิวยอร์กครับจนกระทั่งได้มีโครงการให้จัดทำเซ็นทรัลพาร์คตรงนี้ขึ้นมา
ก็เลยต้องมาสร้างกันใหม่ทั้งหมดพร้อมเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2390ก็เมื่อประมาณ170ปีเข้าไปแล้วล่ะครับโอ้โหอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือที่เห็นว่าเป็นสวนใจกลางเมืองที่ถูกล้อมด้วยตึกทั้ง4ด้านแบบนี้สงสัยไหมล่ะครับว่าทำไมพี่นิวยอร์กเขาถึงต้องสร้างอยู่กลางเมืองแบบนี้ทำไมไม่ไปสร้างอยู่ริมเมืองติดแม่น้ำครับจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่สาเหตุอันชาญฉลาดของพวกเขาเนี่ยก็เพราะว่าเขาวางแผนไว้ครับว่าถ้ามีสวนอยู่กลางเมืองแบบนี้ก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตึกโดยรอบทั้ง4ด้านครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดเปิดหน้าต่างออกไปเจอวิวสวนสวยๆแบบนี้ไหนๆก็ทำแล้วก็ทำให้มีตึกล้อมรอบทั้ง4ด้านไปเลยจะได้กอบโกยมันนี่ได้4เท่าแหมหลักแหลมจริงๆซึ่งราคาห้องพักแถวๆนี้ก็ต้องมีถึง10ล้านเหรียญเลยนะครับเงินไทยก็ราวๆประมาณ350ล้านบาทใครฝันอยากจะมีห้องติดสวนเซ็นทรัลพาร์คแบบนี้ก็ทำงานเก็บเงินกันไปนะครับสู้ๆอย่าลืมชวนผมไปอยู่ด้วย In Thailand we like to go to the shopping mallMore than the park. Oh, really? Yeah. What do you think? I think that's because in Thailand it's so hot. Yeah. And the shopping mall in Thailand has very good air conditioning. Yes. That's why, right? So, do you know how many people come to this park? 37.5 million visitors a year come to Central Park. Whoa! Wow. Yeah. That's a lot. Yeah. Oh. It's a lot.เซ็นทรัลพาร์คเนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นค่าดูแลสวนก็มหาศาลตามไปด้วยเงินที่ได้มาใช้ดูแลส่วนหนึ่งก็มาจากทางรัฐครับแต่ว่าส่วนสำคัญเนี่ยได้มาจากการระดมทุนช่วยๆกันลงขันด้วยครับนี่ระดมทุนยังไงน่ารักมากๆครับลองฟังให้ดีครับว่าคุณเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของอะไรหลายๆอย่างในสวนแห่งนี้ได้คือเปิดให้ซื้อกันตรงๆเลยแต่ซื้อแล้วห้ามยกกลับบ้านนะครับเอ้ายังไงงงDo you like this bench? Yeah, it looks good. It looks strong. Do you like the color green? Yeah, it looks classic. Yeah, it is classic. Yeah. And guess what? You can buy it. I can buy it? Yeah, you can buy this bench. If you give $7,000, you can own this bench. All of these benches in here is for sale? Yeah, you can buy anything you want. Are you serious? I'm serious. Yeah. Why? Because they need the money to keep Central Park looking beautiful. So when you buy things, they like it because then they can use that money to keep Central Park clean and safe. They will put your name right here, Pi Kong. Uh-huh. And it will say Pi Kong, Thailand's number one top model. And I cannot take it home? You cannot take it home, unfortunately. You should come here every day and sit on it.You can also buy a tree. For example, this tree. Yeah, do you like it? You kidding? You can buy it. No, I'm not kidding. I'm 100% serious. Really? Really. I can buy the tree. How much for it? For a tree, it's a little bit more expensive. Okay. It's $25,000 to buy a tree. Yeah, $25,000. การจัดการสวนเซ็นทรัลพาร์คนิวยอร์กนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างเมืองนิวยอร์กและกลุ่มคอนเซอร์เวนซี่เป็นกลุ่มเอกชนรวมคนที่รักเซ็นทรัลพาร์คเข้าไว้ด้วยกันนี่แหละครับซึ่งเมืองนิวยอร์กนี่ก็มีหน้าที่ในการควบคุมนโยบายอนุมัติการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆส่วนกลุ่มคอนเซอร์เวนซี่ก็จะเป็นกลุ่มคนดูแลงบที่ได้มาประมาณ 75%ซึ่งงบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากคนที่ขอซื้อเก้าอี้ซื้อต้นไม้ที่ครูสตีเว่นพูดถึงอยู่นี่แหละครับเอางบมาบริหารสวนแห่งนี้ทั้งการดูแลสภาพแวดล้อมของสวนทั่วไปแบบวันต่อวันและยังครีเอทกิจกรรมต่างๆอีกด้วยนะครับดูสิครับว่าเขาจะกิจกรรมให้หลากหลายทุกวัยสามารถเข้าร่วมได้แถมกิจกรรมยังมีทุกวันอีกด้วยคือไม่รู้จะไปไหนก็มาเดินเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยแหละครับรับรองมีอะไรสนุกๆให้ทำอย่างแน่นอนและที่น่ารักเข้าไปอีกก็คือพวกเขายังเป็นกลุ่มที่คอยให้ความรู้เรื่องสวนอีกด้วยนะครับอย่างเช่นนี่เลยครับต้นไม้ในสวนนี้ประมาณ 20,000 ต้นพี่เขาก็รวบรวมมาให้ดูกันหมดเลยโอ้โหแต่ละต้นชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงบริหารสวนด้วยความรักกันสุดๆ
ดูเมืองยักษ์แล้วย้อนมาดูเมืองเรากันบ้างครับส่วนบ้านเราเนี่ยกลุ่มที่ดูแลสวนสาธารณะในกทม.ก็คือสำนักงานสวนสาธารณะสำนักสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นของรัฐโดยตรงนะครับก็จะเป็นกลุ่มหลักๆกลุ่มเดียวที่ดูแลเกือบทุกเรื่องของสวนเลยโดยมีสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวมาช่วยกันจัดกิจกรรมครับเอาจริงๆแล้วบ้านเราก็น่าจะลองแบบที่นิวยอร์กเขานะครับคือนอกจากรัฐเป็นผู้ดูแลสวนแล้วก็ยังเพิ่มกลุ่มของคนใจรักสวนสาธารณะให้มาช่วยกันดูแลด้วยมาช่วยกันคิดมาช่วยกันออกไอเดียสวนจะได้มีความหลากหลายเอาไว้ดึงดูดให้พี่น้องคนไทยเข้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์กันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับยักษ์คิ้วตอนต่อไปนะครับเรายังอยู่กับเรื่องเขียวๆกับพื้นที่สีเขียวในเซ็นทรัลพาร์คกันต่อนะครับซึ่งสวนแห่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยแลนด์มาร์คสำคัญๆและไอเดียดีๆให้ทุกคนรักสวนแห่งนี้มากขึ้นไปอีกครับติดตามชมกันให้ได้นะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook สะกดตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยจ้า